เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันอภิคณาบุราริศนะคะเราจะนำเนื้อหาสาระรวมไปถึงการสรุปคดีนะคะคดีดังแห่งปีคดีเตือนภัยออนไลน์แห่งปีวันนี้นำมาฝากกันด้วยนะคะเอาละค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันทาง www.thaipbspodcast.com นะคะรวมไปถึงแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast นะคะทาง Facebook นะคะก็มี Twitter ก็ได้ YouTube ก็ได้นะคะไทย PBS Podcast ของเรารวมไปถึงสถานีวิทยุที่เชื่อมโยงสัญญาณของเราด้วยนะคะฝากนะคะแชร์กันนะคะเพราะว่าเราจะได้นำเรื่องที่มาพูดคุยในวันนี้นะสรุปแล้วก็เตือนภัยให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้มีภูมิคุ้มกันกันค่ะโดยเฉพาะเรื่องของภัยออนไลน์นะคะซึ่งมีหลากหลายภัยเหลือเกินนะคะอย่างตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็สรุปมาว่ามี18กลโกงนะคะแล้วก็ภัยแห่งปีนั้นอะไรมาอันดับหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาติดตามกันแต่ว่าก่อนอื่นไปติดตามกระแสข่าวเรื่องนี้กันหน่อยนะคะคุณผู้ฟังเคยเจอแท็กซี่แบบนี้หรือเปล่านะคะตอนที่เข้ามาในกรุงเทพมหานครใหม่ๆดิฉันเคยเจอเหมือนกันนะเมื่อก่อนเป็นเด็กบ้านนอกนะคะเมื่อก่อนเป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาเนี่ยก็เคยเจอเหมือนกันแล้วก็ได้ยินข่าวได้ยินคราวเนี่ยค่อนข้างที่จะกลัวการขึ้นแท็กซี่เหมือนกันเพราะว่าบางทีเนี่ยไปเจอคนที่เหมือนกับเฮ้ยอารมณ์ไม่ดีอ่ะนะคะแล้วก็บอกว่าให้เราเหมานะคะไม่กดมิเตอร์เคยเจอเหมือนกันแต่ว่าเหตุการณ์ล่าสุดนะคะบอกว่าเกิดขึ้นเนี่ยช่วงวันที่23ธันวาคมประมาณสักช่วง 22:30 นาทีเนาะก็มีน้องคนหนึ่งนั่งแท็กซี่มาน้าเนี่ยน้าเขาบอกว่าน้าเนี่ยบอกว่าหลานสาวร้องไห้นะคะเข้ากทม.มาเพื่อสมัครเข้ามหาวิทยาลัยถูกแท็กซี่หัวเสียนะคะอ้างว่ามันรถติดนะคะแล้วก็ด่าตลอดทางแล้วก็มิเตอร์เนี่ยราคาขึ้นมาแค่151บาทแต่น้องเนี่ยจ่ายแบงค์500ไงคะทอนมาแค่50บาทว่าอย่างนั้นอ้างว่าเป็นค่าเสียเวลาโอ้โหเรื่องนี้นะคะก็มีการแชร์คลิปกันไปทั่วเลยเหมือนกันนะคะทำให้กรมการขนส่งอยู่ไม่ได้ละนะคะต้องมีการเรียกตัวแท็กซี่คนนี้มาสอบข้อเท็จจริงหลังจากน้องคนนี้นะคะรวมไปถึงญาติเนี่ยร้องเรียนนะคะว่าคนขับรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียนททหารหอหีบ3877กทม.แสดงกริยาไม่เหมาะสมไม่ส่งถึงที่หมายแล้วก็เก็บค่าโดยสารเกินจากมิเตอร์ด้วยเรื่องนี้กรมการขนส่งทางบกบอกว่าเรียกตัวผู้ขับขี่รถแท็กซี่คันนี้มาเรียบร้อยแล้วก็คือนายประเสริฐนะคะให้มารายงานตัวเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงโดยนายประเสริฐให้การยอมรับว่าได้กระทำผิดตามที่ถูกร้องจริงดังนั้นกองตรวจการขนส่งทางบกนะคะพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522จึงได้ทำการลงโทษเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 3,000 บาทดังนี้นะคะข้อ1ก็คือข้อหาเรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา 66/5 นะคะเป็นเงิน 2,000 บาทข้อ2ข้อหาส่งผู้โดยสารไม่ถึงที่หมายตามมาตรา 57นะคะประกอบมาตรา 66/2 เป็นเงิน 1,000 บาทข้อ3พักใช้ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะเป็นเวลา90วันพร้อมส่งเข้ารับการอบรมจิตสำนึกการให้บริการเป็นเวลา3ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังทั้งนี้นะคะได้ให้ผู้ขับรถคืนเงินให้แก่ผู้โดยสารจำนวน300บาทด้วยนะคะเอาละค่ะถ้าเกิดใครที่พบเห็นพฤติกรรมแบบนี้นะคะก็สามารถร้องเรียนได้นะคะที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนนะคะเบอร์โทรสายด่วนก็คือ1584ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะอันนี้ก็ช่วยกันแจ้งเพราะว่าแท็กซี่พลเมืองดีก็มีนะคะส่วนคนที่อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้เขาควรจะต้องไปปรับทัศนคติด้วยนะคะช่วยกันถ้าเกิดไม่ร้องเรียนก็ไม่มีตัวอย่างแบบนี้นะคะอาจจะไปทำกับคนอื่นอีกไหมผู้โดยสารคนอื่นๆเนี่ยใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะที่เจอแบบนี้นะคะฝากกันหน่อยถ้าเกิดใครเจอแท็กซี่ที่ไม่กดมิเตอร์นะคะรวมไปถึงอยากจะให้ไปตรวจสอบกันหน่อยบริเวณที่หน้าฟิวเจอร์รังสิตอันนี้ก็มีวินอยู่เยอะเหมือนกันนะแท็กซี่อะค่ะเคยเจอนะคะเคยได้รับเรื่องร้องเรียนมาว่า
บริเวณนี้มีแท็กซี่บางคันนะคะย้ำว่าบางคันไม่กดมิเตอร์บอกว่าเหมาครับนะคะไปตรงนั้นตรงนี้บอกต้องเหมาอย่างเดียวเลยโอ้โหสมัยนี้ยังมีอีกเหรอคะนะคะเอาละค่ะสายด่วนที่ร้องเรียนได้นะคะ1584ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนาะมาเรื่องนี้กันหน่อยเรื่องเด่นของเราวันนี้ที่ดิฉันติดตามมาโดยตลอดก็คือตำรวจไซเบอร์นะคะมีการสรุปภัยออนไลน์แห่งปี2565นะคะประจำปีนี้เลยก็โอ้โหพบว่าภัยต่างๆที่มีการได้เงินจากคนไทยไปเนี่ยมากที่สุดนะคะก็คือซื้อสินค้าแต่ไม่ได้รับสินค้าแต่การลงทุนที่เป็นลักษณะการหลอกลงทุนเนี่ยมีคนที่แจ้งความ 13,500 กว่าคนแต่ยอดเงินเนี่ยสูงที่สุดเลยค่ะคุณผู้ฟังความเสียหายนะคะสำหรับหลอกให้ลงทุนนะคะอยู่ที่ประมาณ 6,600 ล้านบาทอันนี้คือสถิติการแจ้งความในออนไลน์นะคะระหว่างวันที่1มาถึงวันที่10ธันวาคมซึ่งประมาณสัก9เดือนกว่าๆยอดเงินเนี่ยขนาดนี้เลยนะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่ารวมการแจ้งความออนไลน์ทั้งหมดนะคะความเสียหายนะครับ 25,000 ล้านบาทโอ้ยอดเงินนี่น่าตกใจมากๆนะคะคนไทยที่ตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์แต่ที่ผ่านมาจะเล่าให้ฟังว่าตำรวจไซเบอร์เองมีการนะคะบูรณาการร่วมมือกันกับหลายหน่วยงานเหมือนกันนะคะมีการเปิดปฏิบัติการชัตดาวน์ตัดสายแก๊งคอลเซ็นเตอร์พร้อมกวาดล้างบัญชีม้าทั่วประเทศอันนี้ก็คือการทำงานในมุมเชิงลึกเหมือนกันที่จะทำยังไงนะคะจะตัดตอนแก๊งเหล่านี้แล้วก็เอ๊ะจะสร้างภูมิคุ้มกันยังไงนะคะให้กับคนไทยไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งเหล่านี้นะคะอ่ะทีนี้เรื่องของสติเนี่ยการแจ้งความออนไลน์เนี่ยก็พบนะคะการซื้อขายสินค้าออนไลน์เนี่ยมากที่สุดอันดับหนึ่งส่วนเรื่องที่เป็นภัยที่แจ้งมาที่ไทย PBS มากที่สุดก็คือเรื่องของการหลอกทำงานออนไลน์ให้กดทำภารกิจสำรองเงินจ่ายเรื่องนี้ร้องมาที่รายการสถานีประชาชนเยอะมากที่สุดนะคะดูตัวเลขกันหน่อยนะคะการแจ้งความหลอกทำงานภารกิจรับออเดอร์เนี่ยค่ะ 20,000 กว่าคดีความเสียหายนะคะ 2,200 กว่าล้านบาทเยอะมากๆนะคะแต่ว่าเรื่องที่บอกว่าไปทำปฏิบัติการชัตดาวน์ตัดสายแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยก็น่าสนใจนะคะเพราะว่ามีการตรวจสอบนะคะไปพบสายเคเบิลเนี่ยค่ะดึงจากประเทศไทยข้ามไปประเทศกัมพูชานะคะเป็นลักษณะการแจ้งเบาะแสมาจากผู้เสียหายนะถูกหลอกลงทุนผ่านเว็บไซต์ชื่อว่าอมตะเขาบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยจะใช้ช่องทางในการหลอกลวงผ่านแอปพลิเคชัน LINE นะคะแล้วก็มีการทำหน้าที่เป็นฝ่ายให้คำปรึกษาการลงทุนแล้วก็ฝ่ายบัญชีเมื่อตรวจสอบบัญชีที่ผู้เสียหายโอนเงินไปเนี่ยผู้ก่อเหตุนะคะพบว่ามีผู้เสียหายที่ถูกหลอกในรูปแบบต่างๆโอนเงินเข้าบัญชีเดียวกันด้วยนี่ก็เป็นเบาะแสอย่างหนึ่งทางเจ้าหน้าที่จึงสืบสวนนะคะจนทราบว่าช่องทางที่กลุ่มผู้ก่อเหตุใช้หลอกลวงมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดหรือว่า NT โดยมีชาวกัมพูชาคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่ยื่นคำขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับองค์กรมีค่าบริการรายเดือน 200,000 กว่าบาทนะคะเป็นการขอใช้บริการภายในประเทศแต่เมื่อลงพื้นที่ไปตรวจสอบกลับไม่พบจุดที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตภายในประเทศดังกล่าวแต่อย่างใดจึงได้ตรวจสอบนะคะทางเทคนิคพบว่ามีการเชื่อมต่อแล้วก็ลักลอบนำสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากประเทศไทยเข้าไปใช้ในกัมพูชานะคะจึงมีการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อที่จะปฏิบัติการนะคะชัตดาวน์หรือว่าตัดตอนแก๊งคอลเซ็นเตอร์อันนี้ก็ให้ลดน้อยลงละกันเนาะเพราะว่าจะให้หมดไปเลยทีเดียวเนี่ยอาจจะยากเหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องนี้มีการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องตอนนี้เห็นว่าตำรวจไซเบอร์เนี่ยนะคะมีการทำ MOU กับหลายหน่วยงานเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นไปรษณีย์ไทยหรือปปง.นอกจากนี้ดิฉันได้ข้อมูลมานะคะบอกว่าการแจ้งความออนไลน์ตอนนี้ก็คือยังเพิ่มสูงขึ้นนะคะวันละ700ถึง900คนเลยทีเดียวก็ต้องเร่งปราบปรามเลยค่ะว่าจะดำเนินการเนี่ยปราบปรามได้มากน้อยอย่างไรแต่ก็ต้องเป็นกำลังใจให้ทุกๆฝ่ายนะคะที่จะระดมกำลังเรื่องการเงินการธนาคาร
นะคะก็ต้องขอความร่วมมืออย่างเต็มกำลังนะคะเดี๋ยวเรามีสายของพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินนะคะท่านเป็นรองผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะหรือว่าตำรวจไซเบอร์ของเราอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะท่านคะครับสวัสดีครับค่ะท่านคะมาพูดถึงภัยออนไลน์แห่งปีกันหน่อยเนาะจะใกล้สิ้นปีไปแล้วเราอยากจะทราบว่าอันดับหนึ่งนะคะก็คือภัยเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็จะมีวิธีการแก้ไขหรือปราบปรามให้หมดไปยังไงได้บ้างคะครับก็สำหรับในส่วนของการรับแจ้งความออนไลน์นะครับประมาณ9เดือนเศษเนี่ยนะครับภัยคุกคามอันดับหนึ่งนะที่คนไทยมีการแจ้งความมากที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องของการหลอกลวงซื้อขายสินค้าออนไลน์นะครับจะมีตัวเลขอยู่ประมาณ 47,000 เศษนะคดีนะครับแล้วก็ความเสียหายเนี่ยตกอยู่ประมาณ690กว่าล้านบาทนะครับเยอะเหมือนกันนะคะตอนนี้ขยับขึ้นมา600กว่าล้านเลยใช่ไหมคะตัวเลขความเสียหายใช่ครับแต่ถ้าเราดูในภาพรวมแนวของคดีทุกประเภทเนี่ยวันนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่ามีคนแจ้งเข้ามาถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ 140,000 กว่าเรื่องความเสียหายรวมก็ประมาณ 25,000 ล้านบาทนะค่ะเฉลี่ยความเสียหายตกวันนึงก็ประมาณ90ล้านบาทนะต่อวันนะครับโดยเฉลี่ยในภาพรวมทั้งหมดท่านคะมาพูดถึงอันดับ2กันหน่อยเรื่องนี้จะพูดไม่ได้เลยเพราะว่ามีการแจ้งมาอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นภัยรายวันก็ว่าได้หลอกทำงานออนไลน์ค่ะที่ทางรายการสถานีประชาชนจะประสานงานไปที่ท่านค่อนข้างจะบ่อยนะคะว่าเอ๊ะเอาอีกแล้วนะคะผู้เสียหายร้องห่มร้องไห้มาอีกแล้วบอกว่าถูกหลอกทำงานออนไลน์สุดท้ายถูกหลอกโอนเงินไปอีกแล้วค่ะท่านครับผมตรงนี้เราจะช่วยหรือยังไงในตัวเลขไงนะครับนำเรียนงี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าคดีหลอกให้โอนเงินเพื่อหารายได้พิเศษทำกิจกรรมอะไรต่างเนี่ยมันมีตัวเลขอยู่ประมาณสัก 20,000 เรื่องนะครับ 20,000 เศษแล้วก็ความเสียหายอยู่ประมาณ 22,000 ล้านบาทเศษนะครับก็ต้องนำเรียนงี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการหลอกให้โอนเงินเพื่อที่จะไปทำงานทำภารกิจอะไรต่างเนี่ยในโลกออนไลน์ต้องบอกเลยครับว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องคดีหลอกลวงเกือบทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่แรกๆจะได้เงินแต่หลังจากที่ไปทำงานทำภารกิจสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะไม่ได้ค่าตอบแทนแล้วก็ต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากในส่วนตรงนี้นะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็พยายามให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายทุกคดีโดยเราก็จะพยายามเอาเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิดทั้งหมดเนี่ยนะครับไปไล่จนกระทั่งสุดเส้นทางแล้วก็ขอความร่วมมือไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มันเป็นแหล่งสุดท้ายที่คนร้ายใช้ในการกระทำความผิดนะฮะอันนี้ก็ต้องนำเรียนนิดนึงนะครับว่าอาจจะไม่สามารถที่จะเอาเงินคืนมาได้ทันทีนะครับแต่เราก็ยังไม่ละทิ้งความพยายามที่จะพยายามหาความเชื่อมโยงนะครับแล้วก็หวังว่านะครับสุดท้ายเราจะสามารถมีพยานหลักฐานแล้วก็ได้รับความร่วมมือจนกระทั่งนำมาสู่เรื่องของการนำเงินมาคืนให้กับผู้เสียหายได้นะครับค่ะท่านครับเป็นไปได้ไหมคะกรณีบัญชีม้าของกลุ่มขบวนการนี้เนี่ยพอจะจับกุมตัวหรือว่าพอเราออกหมายเรียกไปแล้วเนี่ยเขามาแสดงตัวบ้างไหมคะจริงๆต้องนำเรียนนะว่าเรื่องของบัญชีม้าเนี่ยเรามีการออกหมายเรียกออกหมายจับดำเนินคดีเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นประชาชนที่อยากจะได้เงินเล็กๆน้อยๆจากคนร้ายยอมที่จะไปเปิดบัญชีให้พร้อมกับซิมโทรศัพท์ในการทำโมบายแบงกิ้งเนี่ยในราคาประมาณ 1-3,000 บาทเท่านั้นเองนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องมาถูกดำเนินคดีตรงนี้อาจจะฝากเตือนประชาชนด้วยนะครับว่าใครที่ไปเปิดบัญชีม้าเปิดบัญชีให้กับคนอื่นเนี่ยรีบไปดำเนินการปิดบัญชีด้วยตัวเองซะนะครับไม่ว่าท่านจะเปิดให้กี่บัญชีก็ตามเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเดินเรื่องนะครับกับทางปปง.นะครับเพื่อที่จะระงับคนที่มีบัญชีพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารายงานไปที่ปปง.ถือว่าเป็นธุรกรรมต้องสงสัยคนที่มีหมายเลขบัตรประชาชนนี้หรือเป็นชื่อนามสกุลนี้เนี่ยจะถูกระงับการให้บริการทุกบัญชีแม้กระทั่งบัญชีที่ท่านใช้งานเองด้วยก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นผลเนี่ยในปีหน้าอย่างแน่นอนนะครับว่าในเรื่องของคนที่ไปเปิดบัญชีให้ต่างเนี่ยนอกจากถูกดำเนินคดีแล้วท่านก็จะไม่สามารถที่จะมีตัวตนในโลกการเงินได้นะครับไม่สามารถที่จะไปทำธุรกรรมอะไรได้เนื่องจากว่าไปช่วยเหลือคนร้ายในการกระทำความผิดนั่นเองแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วยนะครับค่ะท่านรองคะถ้าเกิดว่า
บัญชีม้าที่กลุ่มของทางผู้เสียหายได้แจ้งความไว้แล้วเนี่ยทั้งหมดเลยไหมคะที่จะมีการตรวจสอบดูว่าสมมุติว่าปริมเนี่ยโอนเงินไปให้นายสมคิดนามสมมุติเนี่ยค่ะสมคิดเนี่ยแจ้งทางปริมเนี่ยแจ้งความออนไลน์ละสมคิดเนี่ยจะโดนอายัดทั้งหมดเลยไหมคะตำรวจจะเห็นข้อมูลของผู้แจ้งความทั้งหมดไหมคะใช่ครับคือตัวเนี้ยนะครับต้องนำเรียนว่าเราเห็นปัญหาตรงนี้มานานแล้วซึ่งสมัยก่อนเราก็ใช้วิธีการขอระงับอายัดเงินในบัญชีนั้นๆบัญชีเดียวแต่ปีหน้าเนี่ยนะครับเราจะเปลี่ยนวิธีการแล้วนะครับหลังจากที่มีการพูดคุยหารือกับทางปปงเนี่ยมาอย่างยาวนานตอนนี้ปปงก็ออกประกาศออกอะไรเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการวางระบบกับธนาคารแล้วข้อมูลที่เราส่งไปเนี่ยส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับทางปปงก็จะเอาข้อมูลบัญชีม้าทั้งหลายเนี่ยลงระบบฐานข้อมูลปปงธนาคารทุกแห่งในประเทศไทยก็จะเอาฐานข้อมูลตรงนี้นะครับไปตรวจสอบใครที่มีชื่อนามสกุลนี้ใช้บัตรประชาชนตัวนี้นะครับที่เป็นบัญชีม้าจะถูกระงับการทำธุรกรรมออนไลน์ทันทีเพื่อให้มารายงานตัวอาจจะภายใน3วัน5วันถ้าไม่มานะครับก็จะถูกระงับทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องที่เป็นชื่อตัวเองทั้งหมดนะครับเรื่องระยะเวลานี่สำคัญมากค่ะท่านรองนิเวศคะเพราะว่าแต่ละคนที่สูญเงินไปเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนใจนะคะส่วนมากก็จะถามเรื่องนี้ตลอดว่าจะคืบหน้าไหมคะจะใช้เวลานานไหมคะประมาณนี้เลยนะคะเรื่องของการอายัดรวมไปถึงการชะลอเงินนะคะหนูสนใจเรื่องของการชะลอเงินนะคะคือมันจะต้องเป็นแบบไหนอย่างไรคะการชะลอเงินคือการชะลอเงินไม่ให้คนร้ายเนี่ยรีบโอนเงินแล้วออกไปนอกประเทศเนี่ยนะครับเราก็พยายามหารูปแบบของพฤติกรรมที่เรียกว่าธุรกรรมต้องสงสัยเพื่อที่จะให้ทางปปงเนี่ยกำหนดเป็นหลักการเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นเรื่องของการใช้โมบายแบงกิ้งจากประเทศเพื่อนบ้านในวงเงินที่อาจจะสูงเกิน 50,000 บาทนะครับก็ตรงนี้ให้มองว่าเป็นธุรกรรมต้องสงสัยถ้าเกิดมีคนร้ายทำลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เงินเนี่ยไม่สามารถที่จะโอนออกไปนอกประเทศได้อย่างรวดเร็วหรือในกรณีที่มีการโอนเงินเข้าโอนเงินออกภายในช่วงเวลาสั้นๆจำนวนเยอะเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในธุรกรรมต้องสงสัยดังนั้นเนี่ยเราพยายามกำหนดนะฮะรูปแบบที่เป็นลักษณะเหมือนกับการระงับการทำธุรกรรมออนไลน์แบบอัตโนมัติไม่ฉะนั้นแล้วเราจะไม่สามารถที่จะไปอายัดเงินคืนให้กับผู้เสียหายได้ทันเลยนะครับก็คิดว่ามาตรการตรงนี้พอเราใช้ร่วมกันเนี่ยเราจะสามารถนำเงินคืนให้กับผู้เสียหายรายใหม่ๆที่เขาโดนหลอกได้ส่วนรายเดิมเราก็ยังพยายามเพื่อที่จะหาเส้นทางการเงินความเชื่อมโยงนะครับเห็นเส้นทางการเงินแล้วที่ตำรวจตรวจสอบไปอยู่ที่กัมพูชาอีกแล้วท่านรองอันนี้หนักใจไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าจะมีการเปิดปฏิบัติการกันอย่างต่อเนื่องอันนี้คือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะดำเนินการเป็นระยะอย่างไรอย่างเช่นการปฏิบัติการชัดดาวตัดสายแก๊งคอลเซ็นเตอร์อะไรพวกนี้อะค่ะท่านครับก็ในส่วนปฏิบัติการที่ผ่านมาก็คือเราเริ่มจากในเรื่องของการตัดสายที่มันมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากประเทศไทยไปประเทศเพื่อนบ้านโดยเจ้าที่ของรัฐเนี่ยก็ดำเนินการไปแล้วนะครับอีกส่วนนึงคือเรื่องของซิมโทรศัพท์ที่เป็นซิมแบบเติมเงินเนี่ยนะครับตรงนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการที่จะให้ปปงเนี่ยนะครับดำเนินการนะครับร่วมกับทางกสทช.เนี่ยนะครับแล้วก็แก้ปัญหาร่วมกันนะครับโดยในส่วนของกสทช.ตอนนี้ก็มีการออกหลักเกณฑ์ต่างๆออกประกาศมาแล้วนะครับว่าใครที่มีเกิน5ซิมเนี่ยก็จะต้องถูกระงับการให้บริการนะถ้าไม่อยากถูกระงับการให้บริการก็จะต้องมาลงทะเบียนกับทางค่ายโทรศัพท์มือถือนะครับก็คือเราไม่ได้ไปจำกัดสิทธิ์ของประชาชนนะครับอยากจะมีจำนวนเท่าไหร่ก็ได้เพียงแต่มายืนยันตัวตนว่าเป็นซิมของตัวเองจริงใช้งานจริงนะครับเราไม่อยากให้มิจฉาชีพเนี่ยเอาซิมโทรศัพท์แบบเติมเงินในประเทศไทยเนี่ยเอาไปใช้ในการหลอกลวงผู้อื่นเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะทำให้เรื่องของการโทรมาหลอกลวงนะครับแล้วก็การทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ยมันลดลงไปได้นะครับส่วนมากจะเป็นเฉพาะซิมเติมเงินไหมคะอย่างถ้าเป็นซิมรายเดือนมีปัญหาไหมคะท่านรองนิเวศคะซิมรายเดือนเนี่ยนะครับต้องนำเรียนว่าตั้งแต่ที่เรารับคดีมาไม่มีคดีที่เป็นซิมรายเดือนเลยนะครับเพราะว่าจะมีการระบุตัวตนมีการจ่ายเงินรายเดือนเป็นประจำก็ถือว่าเราตามตัวได้ตลอดนะครับก็จะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เป็นคนที่มีฐานะด้วยซ้ำนะครับที่จะใช้ซิมแบบรายเดือนส่วนซิมเติมเงินเนี่ยก็ต้องแยกเป็น2กรณีกรณีที่1ก็คือเป็นซิมเติมเงินแบบที่ใช้โดยสุจริตทั่วไปนะครับ
มันก็ไม่ได้มีปัญหาแต่จะมีอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นซิมเติมเงินที่มีการลงทะเบียนอาจจะเป็นโดยร้านซิมตู้แล้วขายไปให้คนร้ายเป็นจำนวนมากๆทีหนึ่งเป็นพันซิมหรือเป็นแสนซิมที่เราเคยจับได้ก็มีตรงจุดนี้แหละครับที่เราพยายามที่จะกระชับพื้นที่ว่าใครที่มีซิมจำนวนมากๆเช่น 1,000 ซิมขึ้นไปเนี่ยก็ต้องรีบมารายงานตัวก่อนแล้วก็มายืนยันว่าไม่ได้เอาไปใช้ให้กับคนอื่นหรือไปขายให้กับวิชาชีพในการไปกระทำความผิดถ้าไม่มายืนยันตัวไม่มารายงานเนี่ยเราก็จำเป็นต้องระงับการให้บริการนะครับค่ะท่านคะเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยค่ะกรณีที่อ้างเป็นสัมภาระบ้างอ้างโทรมาจากตำรวจบ้างอันนี้ยังคงมีอยู่ไหมคะต้องมีเรื่อยๆครับคือการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยตอนนี้ก็จะมี2ลักษณะนะครับก็คือหลอกว่าประชาชนเนี่ยไปเกี่ยวพันกับเรื่องของการฟอกเงินต้องโอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์หรือไม่ก็ใช้วิธีการบอกว่าต้องติดตั้งแอปพลิเคชันมิฉะนั้นแล้วจะโดนเก็บภาษีย้อนหลังให้ประชาชนเกิดความกลัวเมื่อติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันพวกนี้จะขอเข้าถึงสิทธิต่างๆในโทรศัพท์มือถือเช่นรายชื่อผู้ติดต่อเรื่อง SMS นะครับซึ่งจะทำให้คนร้ายเนี่ยสามารถที่จะเห็นไอ้ตัว one time password ที่เราไปทำธุรกรรมกับพวก mobile banking ต่างๆได้แล้วก็นำไปสู่เรื่องของการแอบโอนเงินที่เรียกว่าเป็นรีโมทนะครับเข้าไปแล้วก็ไปใช้ mobile banking ของประชาชนเนี่ยในการโอนเงินโดยที่ประชาชนไม่รู้ตัวอันนี้ก็เป็นอีกภัยคุกคามหนึ่งรูปแบบใหม่นะครับตรงนี้ก็อยากจะฝากเตือนไว้เลยว่าอย่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพที่อ้างเป็นเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็บอกให้ไปติดตั้งแอปพลิเคชันการติดตั้งแอปพลิเคชันทุกครั้งเนี่ยขอให้ไปติดตั้งจากแอปที่เขาเรียกว่าเป็นแอปทางการนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็น App Store หรือว่าจะเป็น Google Play ก็ตามเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวที่ปลอดภัยอย่าเข้าไปในเว็บปลอมนะที่เขาแอบอ้างว่าเป็นเว็บของภาครัฐแล้วก็ไปดาวน์โหลดแอปไปติดตั้งนะครับห้ามทำโดยเด็ดขาดนะครับอันนี้อันตรายมากพูดถึงเรื่องนี้หนูนึกถึงเรื่องนี้เลยค่ะท่านรองนิเวศเรื่องที่มีผู้ร้องนะคะเป็นทั้งแม่ค้าออนไลน์ในแอปสีส้มบ้างค่ะเดี๋ยวเราต่อสายท่านนิเวศอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้มีเรื่องความคืบหน้าที่จะถามท่านในเรื่องของบัญชีที่มีการผูกไว้กับแอปสีส้มเนาะที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้นะคะว่าเอ๊ะมันเป็นลิงก์ปลอมไหมเป็นฟิชชิงหรือเปล่าเพราะว่ามีผู้เสียหายเนี่ยยังคงติดตามแล้วก็ยังไม่เชื่อว่าของตัวเองเป็นฟิชชิงหรือเปล่านะคะก็มีการค้านกันเหมือนกันว่าจริงๆแล้วอยากให้แอปสีส้มเป็นผู้รับผิดชอบนะคะท่านรองนิเวศคะเมื่อสักครู่สายหลุดนะคะขออภัยทีค่ะพอพูดถึงเว็บปลอมนะคะอย่าไปกดอย่าไปอยากรู้นะคะนึกถึงเรื่องนี้เลยค่ะท่านรองเรื่องผูกบัญชีกับแอปสีส้มก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายที่บอกว่าโอ้ยฉันผูกบัญชีไว้กับแอปเนี้ยแล้วก็ถูกโจรกรรมแล้วก็แอปนี้ต้องรับผิดชอบหน่อยค่ะสุดท้ายจริงๆแล้วคดีนี้เนี่ยโดนฟิชชิงด้วยไหมคะท่านรองคะตอนนี้เนี่ยในการตรวจสอบเนี่ยมันก็มีทั้งสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งที่มีหลักฐานว่าโดนลักษณะเหมือนกับเป็นเว็บปลอมลิงก์ปลอมแล้วก็กรอกยูสเนมพาสเวิร์ดนะฮะอันนี้ก็มีส่วนหนึ่งอีกบางส่วนก็คือไม่ได้ทำธุรกรรมหรืออะไรกับทางบริษัทเนี่ยมานานแล้วแต่ผูกเอาไว้นะครับตรงนี้ก็มีนะครับตรงนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนอยู่ว่าจริงๆแล้วต้นเหตุปลายเหตุมาจากที่ไหนอย่างไรแต่ที่เราทราบแน่นอนก็คือว่าคนร้ายเนี่ยมีการทำธุรกรรมจากนอกประเทศไทยนะครับไม่ได้ทำธุรกรรมจากประเทศไทยในการโอนเงินนะครับอ๋ออันนี้ชัดเจนแล้วใช่ไหมคะว่ามีการทำธุรกรรมที่ต่างประเทศใช่ครับอู้ใช่ครับทางแอปส้มมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้วยไหมคะท่านรองนิเวศครับก็บางส่วนครับบางส่วนในของการที่มีหลักฐานนะครับว่าผู้เสียหายเนี่ยไปหลงเชื่อคิดว่าเป็นเว็บที่แท้จริงแล้วก็ไปกรอกยูสเนมพาสเวิร์ดอันนี้นะก็มีหลักฐานส่วนหนึ่งแต่ก็จะมีอีกบางส่วนที่ผมนำเรียนนะว่าประชาชนบางส่วนเองเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้กรอกยูสเนมพาสเวิร์ดแต่เขาก็มีปัญหาแบบเดียวกันอันนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับว่าข้อที่จริงในเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับมันจะต้องมาชนกันว่าสุดท้ายสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรนะครับก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับอ๋อยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเนาะเพราะว่าบางคนก็อ้างแบบนั้นจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับเหมือนกับมิจฉาชีพอาจจะมีการส่งเมสเซจมาหาเราใช่ไหมคะใช่ครับนี่ก็อันตรายเหมือนกันเนาะท่านนิเวศเนาะทีนี้เราจะทำยังไงดีไม่ให้คนไทยถูกหลอกออนไลน์ค่ะท่านรองนิเวศคะเตือนภัยกันหน่อยค่ะ
ครับผมครับก็ในส่วนแรกนี่นะครับผมอยากจะเตือนในเรื่องของการหลอกให้ลงทุนก่อนนะครับเนื่องจากว่าเป็นความเสียหายที่มีมูลค่าความเสียหายเยอะที่สุดนะครับประมาณ1ปีเนี่ยมีความเสียหายอยู่ประมาณ 6-7,000 ล้านบาทต่อปีนะครับเกือบปีเนี่ยนะครับตรงนี้ก็อยากจะแนะนำประชาชนว่าการลงทุนเนี่ยห้ามไปลงทุนตามคำชักชวนของคนที่เราไปรู้จักในโลกออนไลน์โดยเด็ดขาดโดยเฉพาะคนที่ไปรู้จักแบบเป็นแฟนเป็นอะไรกันเนี่ยนะครับหลีกเลี่ยงเลยห้ามโอนเงินให้โดยเด็ดขาดถ้าเราจำเป็นที่อยากจะไปลงทุนจริงๆเนี่ยนะครับขอให้ยืนยันตัวตนให้ได้สักนิดหนึ่งว่าเขามีตัวตนมีหน้าตาแบบนี้จริงหรือไม่เขายอมเปิดวิดีโอคอลคุยกับเราไหมะนะครับโดยเฉพาะการแอบอ้างบุคคลที่มีชื่อเสียงบริษัทดังๆเนี่ยนะครับขอให้ยืนยันตัวตนก่อนที่จะไปลงทุนทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นหลอกทำงานหลอกลงทุนประเภทต่างๆเนี่ยขอเบอร์โทรศัพท์เขาโทรไปหาได้ไหมนะครับบริษัทดังๆเนี่ยผมนำเรียนนี้ครับว่าปกติเขาจะมีเบอร์สำนักงานที่เป็นเบอร์แลนด์ไลน์โทรเข้าไปหาเลยครับแล้วก็โทรไปคุยว่าเขามีเรื่องของการให้ลงทุนแบบนี้จริงไหมนะครับอันนี้จะทำให้เราปลอดภัยจากเรื่องของการหลอกให้ลงทุนแล้วก็หลอกให้ทำงานในรูปแบบต่างๆนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องกรอกข้อมูลเนี่ยนะครับ username password ในกรณีที่ทำอะไรก็ตามเนี่ยขอให้ดูชื่อเว็บทุกครั้งนะครับว่าชื่อเว็บที่เรากำลังจะกรอกกำลังจะพิมพ์ username password ใส่เข้าไปเนี่ยมันเป็นเว็บที่แท้จริงหรือไม่อย่าไปดูแค่หน้าตานะครับว่าหน้าตาเป็นเว็บของ e-banking ถูกต้องดูชื่อเว็บด้วยครับว่าชื่อเว็บถูกต้องหรือไม่นะอันนี้ก็เป็นจุดนึงที่อยากจะให้ประชาชนระวังตัวนะครับไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับค่ะแล้วปีใหม่นี้นะคะจะมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอะไรเพิ่มเติมไหมคะนอกจากปปง.ค่ะท่านรองนิเวศคะต้องนำเรียนว่าจริงๆเราทำความร่วมมือกับทุกหน่วยเลยนะครับที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาครัฐบาลหน่วยอื่นนะครับเราทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ขับเคลื่อนกันมาโดยตลอดนะครับเริ่มตั้งแต่ระดับนโยบายเลยก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยตอนนี้ก็เตรียมที่จะออกนโยบายมาเพื่อให้ธนาคารต่างๆเนี่ยขับเคลื่อนนะครับในส่วนของปปง.เองก็ใช้อำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกระทรวงดิจิทัลนะครับก็ช่วยในการยกร่างนะฮะกฎหมายที่เรียกว่าเป็นพ.ร.ก.ที่จะออกมาจะผ่านน่าจะนำไปเสนอครม.นะครับเพื่อผ่านแล้วก็ออกไปใช้ในต้นปีหน้าเพื่อที่จะทำให้ภาคเอกชนเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดนะครับ mm-hmm. อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของกสทช.กับค่ายโทรศัพท์มือถือนะตรงจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราพยายามแก้ปัญหาเรื่องซิมมาเรื่องของการที่คนร้ายเนี่ยใช้ซิมพวกนี้ตามเขตชายแดนในการหลอกลวงประชาชนคนไทยนะครับก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซิมเรื่องของค่ายโทรศัพท์มือถือเรื่องคริปโตเคอเรนซีกตเนี่ยนะเราก็มีพูดคุยอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะแก้ปัญหาดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราทำได้สำเร็จเนี่ยตัวเลขในเรื่องของความเสียหายหรือคดีต่างๆเนี่ยเด็ดปีหน้าเนี่ยเราน่าจะเห็นแนวโน้มที่ลดลงนะครับแต่ในช่วงที่ผ่านมาทั้งปีเนี่ยเราเห็นว่าสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงเดือนปัจจุบันนี้นะครับยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงแต่หลังจากมาตรการต่างๆเนี่ยที่เราได้ออกแบบคุยกันเนี่ยนะครับเริ่มบังคับใช้ประมาณต้นปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าทิศทางต่างๆน่าจะดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติการของตำรวจเองที่เราจะพยายามไปจับกุมผู้กระทำความผิดที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้ก็อยู่ระหว่างของการขอความร่วมมือนะครับค่ะความร่วมมือกับทางกัมพูชานี่สำคัญมากเลยนะคะไม่แน่ใจว่าเขาให้ความร่วมมือกับเราหรือเปล่าคะท่านรองคะก็ตรงนี้เขาให้ความร่วมมือในระดับหนึ่งนะครับซึ่งเราก็พยายามใช้ระดับรัฐบาลเนี่ยนะครับไปขอความร่วมมือแล้วก็พูดคุยกันบ่อยๆนะครับก็คิดว่าทิศทางสถานการณ์ต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับในอนาคตท่านรองคะถามนิดนึงถ้าเกิดเป็นกระบวนการแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่อยู่กัมพูชามีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับจีนเทาที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ไหมคะอย่างคดีตู้ห่าวอะค่ะจริงๆเรายังไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงถึงนะครับแต่ว่ามันมีความเป็นไปได้ครับเพราะว่าพฤติกรรมของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยสุดท้ายก็ต้องมาส่งเงินนะครับไปฟ้องให้นายทุนนะฮะซึ่งนายทุนก็เอาไปซื้ออสังหาริมทรัพย์อะไรแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าเขาจะไปใช้ที่ไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะก็มีความเป็นไปได้ที่จะวกกลับมาประเทศไทยโดยตรงหรืออาจจะวกไปที่ประเทศอื่นๆ
ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งตรงนี้ในส่วนของปปง.เองเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับว่าถ้าไม่สามารถยืนยันได้ว่าเงินที่คุณได้มาเนี่ยได้มาจากที่ไหนนะครับก็จะต้องถูกนะฮะในการของการที่จะไปอายัดยั้งแล้วก็โดนลิบทรัพย์ในที่สุดนะฮะค่ะท่านนิเวศอย่างเช่นกรณีการหลอกลวงมีผู้เสียหายในไทยก็เยอะแล้วทีนี้ล่าสุดวันนี้เองนะคะทีมงานรายการได้รับเรื่องมาจากผู้เสียหายนะคะบอกว่าอยู่สวีเดนอันนี้ถูกหลอกก็คือเทรดหุ้นเสียหายนะคะ1,600,000 บาทอันนี้คืออยู่สวีเดนนะยังโดนหลอกก่อนหน้านี้น้องปิมประสานเรื่องของผู้เสียหายที่อยู่เยอรมันนะคะพอจะมีข้อแนะนำสำหรับผู้เสียหายที่อยู่ในต่างประเทศแบบนี้ไหมคะสำหรับผู้เสียหายที่อยู่ในต่างประเทศจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งความในระบบรับแจ้งความออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นะครับที่ thaipoliceonline.com ค่ะแล้วเราก็จะให้เจ้าที่เนี่ยพยายามอำนวยความสะดวกให้นะครับก็จะทำเหมือนกับคดีที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็คือว่าพยายามหาเส้นทางความเชื่อมโยงกับคดีต่างๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่ารูปแบบการกระทำความผิดในปัจจุบันเนี่ยนะครับเวลาคนร้ายเปิดเว็บหลอกลงทุนหรือทำงานเนี่ยก็สามารถที่จะไปตรวจค้นเจอนะจากโซเชียลมีเดียอยู่แล้วแล้วก็ที่อยากจะฝากเตือนเลยนะครับให้ระวังตัวเรื่องของการที่มันมีป๊อปอัพโฆษณาขึ้นมาระหว่างที่เราใช้โซเชียลมีเดียชักชวนให้ไปทำงานไปลงทุนหรือทำธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยหลีกเลี่ยงนะครับอย่าไปกดดูโฆษณาพวกนี้แล้วไปหลงเชื่อโดยเด็ดขาดเขาพยายามสร้างความน่าเชื่อถือเอารูปบริษัทดังๆเอารูปบุคคลมีชื่อเสียงมาทำให้ดูเหมือนกับว่าเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือแล้วก็กำลังลงทุนในเรื่องแบบนี้กำลังที่จะให้คนเนี่ยสามารถที่จะมาทำงานเบาๆแล้วก็ได้รายได้ดีนะครับอันนี้ก็ต้องเตือนกันเลยนะครับว่าอย่าไปหลงเชื่อนะครับการโฆษณาลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นวิชาชีพเกือบทั้งหมดนะครับใช่ค่ะอันนี้คือเรียกว่า 100% เลยเนาะท่านรองนิเวศเนาะ100% นะคะฝากเตือนแล้วก็แชร์กันหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเบาะแสใดๆนะคะสามารถที่จะประสานหรือแจ้งไปที่ตำรวจไซเบอร์ได้อย่างไรบ้างคะครับก็อีกส่วนหนึ่งนะครับนอกจากเว็บไซต์ที่นำเรียนไปแล้วก็จะมีของสายด่วน1441นะครับก็สามารถที่จะโทรมาแจ้งเบาะแสหรือว่าให้โทรมาปรึกษาได้นะครับตลอด24ชั่วโมงครับผมเห็นมีข้อความที่บอกว่าเป็นการบล็อกเบอร์อันนี้คือบล็อกเบอร์จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะมีช่องทางไหนบ้างคะท่านรองนิเวศคะในส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นจุดที่ทางกสทช.เนี่ยนะครับกับพหุภาคีที่เราร่วมประชุมกันเนี่ยนะครับแล้วก็พยายามหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนว่าถ้าไม่อยากจะโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรเข้ามาที่มาจากต่างประเทศที่มีเครื่องหมายบวกนำหน้าเนี่ยวันนี้เราสามารถใช้บริการดอกจัน138ดอกจันแล้วก็กดหมายเลข1ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมันจะเป็นการปิดกั้นเบอร์ที่มาจากต่างประเทศที่มีเครื่องหมายบวกนำหน้านะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีภารกิจไม่มีหน้าที่หรือว่าไม่มีคนรู้จักที่จะต้องติดต่อกับต่างประเทศเนี่ยก็แนะนำให้กดโค้ดตัวนี้ใช้ได้กับทุกค่ายมือถือนะครับดอกจัน138ดอกจัน1นะกดเลข1นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปิดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการระงับถ้าแล้วเขาจะมี SMS แจ้งเตือนนะครับว่าคุณได้ปิดการให้บริการการรับบริการที่จะรับสายจากต่างประเทศแล้วถ้าจะเปิดใช้ต่อก็กดตัวดอกจัน138ดอกจัน2แล้วก็กดชาร์ปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก็จะเป็นการยกเลิกนะครับง่ายๆแค่นี้ก็จะทำให้เราปลอดภัยมากขึ้นครับผมแล้วทีนี้เรื่องของเบอร์ในไทยนี่ยังมีอยู่ไหมคะแต่ว่าเป็นเบอร์ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์อะค่ะท่านอันนี้ต้องนำเรียนว่ายังมีอยู่นะครับเนื่องจากว่าวันนี้ซิมเติมเงินที่คนร้ายไปซื้อมาเป็นจำนวนมากๆเนี่ยนะครับยังใช้งานอยู่แล้วบางทีก็ไปใช้ตามตะเข็บชายแดนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งตรงจุดนี้นะครับเราได้มีการพูดคุยหารือกันเรียบร้อยแล้วกสทช.ก็อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนในการที่จะระงับการให้บริการซิมเติมเงินที่มีจำนวนถือครองกันมากๆเนี่ยนะครับให้มารายงานตัวไม่มารายงานตัวก็ต้องยกเลิกการให้บริการไปมิฉะนั้นก็จะไปก่อเหตุกับประชาชนคนที่บริสุทธิ์ต่อไปนะครับค่ะนี่ก็เป็นนะคะการเตือนภัยแล้วก็หวังว่าในปีหน้านะคะคนไทยจะไม่ถูกหลอกแบบนี้อีกแล้วนะคะท่านรองคะครับผมก็มีอีกเรื่องนึงนะครับ ที่ประชาสัมพันธ์นะครับว่าในกรณีที่ประชาชนบริษัทห้างร้านนะครับโดนโจมตีด้วยพวกแรนซัมแวร์เนี่ยนะครับส
ามารถติดต่อมาขอคำปรึกษาได้นะครับเนื่องจากว่าเราก็จะมีความรู้นะครับว่าตัวไหนบ้างที่มันมีตัวถอดรหัสข้อมูลตัวไหนไม่มีนะครับจะได้ให้คำแนะนำกับประชาชนที่โดนโจมตีด้วยอาชญากรรมทางไซเบอร์รูปแบบใหม่ไม่ต้องไปเสียเงินให้กับคนร้ายนะครับค่ะนี่ก็ฝากเตือนนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะเป็นข้อมูลในรอบปี2565เป็นภัยแห่งปีเรื่องของภัยออนไลน์นะคะท่านนิเวศก็เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ทางตำรวจไซเบอร์ได้ติดตามแล้วก็แกะรอยรวมไปถึงปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหล่านี้ให้หมดไปวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะพลตำรวจตรีนิเวศอภาวสินรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะหรือว่าสอท.ตำรวจไซเบอร์ของเราวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะท่านนิเวศคะครับยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะมีฝากเตือนนะคะเรื่องของไปรษณีย์นะคะส่งข่าวมานะคะบอกว่าไปรษณีย์ไทยร่วมกับทางฮูคอนะคะเตือนภัยให้คนไทยรู้ทันมิจฉาชีพมีการแจกฟรีนะคะเทปกาวติดกล่องพัสดุไปรษณีย์ทั่วประเทศด้วยนะคะข้อมูลก็คือว่ามีการร่วมมือกันระหว่างโกโกลุกนะคะผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน Who's Call มอบของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยจัดทำเทปกาวที่มีข้อความเตือนภัยเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันกลโกงแล้วก็ป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะโดยให้ในเบื้องต้นนะคะจะมีการแจกให้กับผู้ที่ส่งสิ่งของณไปรษณีย์ทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมกราคม2566เป็นต้นไปนะคะในเทปกาวนี้นะคะที่เป็นลักษณะการดึงมาแปะนะคะกล่องพัสดุต่างๆนั้นก็จะมีคำเตือนเนาะรู้ทันมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นไปรษณีย์ไทยนะคะหลอกแบบไหนบ้างอย่างเช่นหลอกล่อให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซื้อสินค้าในราคาต่ำกว่าปกติ 2. อ้างเป็นเจ้าหน้าที่หลอกว่าส่งสินค้าผิดกฎหมายนะคะ 3. สร้างอีเมลปลอมหลอกให้คลิกลิงก์แล้วก็ 4. แอบอ้างประกาศรับสมัครงานนะคะรับสมัครงานเป็นพนักงานไทยไปรษณีย์ไทยนะคะ5นะคะหลอกให้ลงลายมือชื่อรับพัสดุที่ไม่ได้สั่งอาจจะเสียตังค์ฟรีๆหรือเปล่าแล้วก็6นะคะเว็บไซต์ปลอมแอบอ้างชื่อไปรษณีย์ไทยแจกรางวัล นะคะอ่ะเขาก็ฝากเตือนแล้วก็มีคำน่ารักน่ารักของพี่กระต่ายนะคะปีกระต่ายเนาะปีหน้าแล้วก็ระวังสายมิจฉาชีพด้วยมีคำว่าบวกแล้วก็6694อ่ะอันนี้ก็จุดๆๆข้างหลังเนาะก็อยากจะฝากเตือนแล้วก็มีวิธีการรับมือกับมิจฉาชีพก็คือว่าให้ใจแข็งนะคะใจแข็งไม่เชื่อเรื่องราวง่ายๆไม่โอนเงินไม่คลิกลิงก์เด็ดขาดนะคะไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่นตัวอย่างเช่นเลขบัตรประชาชนยอดเงินในบัญชีเป็นต้นนะคะตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่เราคุยให้แน่ใจก่อนโดยโทรหาเบอร์ทางการของหน่วยงานนั้นๆหรือว่าเช็คเบอร์ได้ที่แอป Who's Call นะคะหากตกเป็นเหยื่อนะคะให้เก็บหลักฐานให้ครบเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะที่คนที่เราโอนเงินไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสืบเสาะจากบัญชีนี้ก่อนเพื่อที่จะสาวไปถึงขบวนการนะคะเอาละค่ะก็ฝากเตือนภัยกันหน่อยเพราะว่าอยากจะให้ปีหน้าเนี่ยไม่มีผู้เสียหายที่สูญเงินไปเยอะขนาดนี้นะ 20,000 กว่าล้านนะคุณผู้ฟังเยอะจริงๆนะคะเอาละค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อกันเลยนะคะกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับคุณชนาทิพย์ไพรพงศ์มีข้อมูลเรื่องยาอายุวัฒนะมีจริงหรือไม่ไปติดตามกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของอายุวัฒนะค่ะคุณผู้ฟังคือคนเราเนี่ยก็ต้องการที่จะมีอายุที่ยืนยาวและคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวใช่ไหมคะจะเห็นได้จากการที่เราคิดค้นเครื่องสำอางหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพนะคะเพื่อมาดูแลสุขภาพทำให้เรามีอายุที่ยืนยาวมากที่สุดแต่คุณผู้ฟังคะ
มันสามารถที่จะมีอายุยืนยาวด้วยผลิตภัณฑ์เหล่านี้หรือมันจะมียาอายุวัฒนะจริงหรือแล้วทำไมคนเราจะต้องอยากจะมีอายุที่ยืนยาวแล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดด้วยล่ะมันมีงานวิจัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างต้องมาถามอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะคำถามหนึ่งก็คือว่าทำไมคนเราถึงอยากจะมีอายุยืนแล้วก็คงความเป็นหนุ่มเป็นสาวคะอาจารย์สำหรับคนที่เขามีเงินนะเขาก็อยากอยู่นานๆเพื่อใช้เงินให้มีความสุขใช่ไหม มนุษย์เนี่ยถ้ายังไม่หลุดไปจากวัฏสงสารยังปรงไม่ได้เนี่ยก็อยากจะอยู่ไปนานๆคือคนมีเงินก็อยากใช้เงินที่ตัวเองอุตส่าห์หามาแบบดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่นะคราวนี้ไอ้เรื่องของการอยู่นานๆเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยจินซีฮ่องเต้แล้วถ้าเราอ่านประวัติหรือดูหนังเนี่ยนะของจินซีฮ่องเต้เนี่ยจะเห็นว่าเขาส่งคนออกไปสืบเสาะหายาอายุวัฒนะแต่ว่าไม่สำเร็จนะเพราะว่าคนที่ส่งไปเนี่ยเขาสั่งไว้เลยว่าถ้าไม่ได้ห้ามกลับมาตายเพราะนั้นก็เลยหายไปหมด นะแล้วคนจีนเนี่ยก็เป็นคนที่ขึ้นชื่อลือชาในความเชื่อว่ามียาอายุวัฒนะซึ่งความจริงเนี่ยผมไม่ค่อยเชื่อหรอกเพราะว่ามันเกินกว่าที่มนุษย์จะทำได้แต่ปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีแนวโน้มว่าเขาสามารถจะย้อนวัยมนุษย์กลับไปได้ค่ะอาจารย์โดยปกติแล้วมนุษย์เรามีอายุเฉลี่ย 70-80 ปีไหมคะอายุเฉลี่ยของเราตอนนี้สูงขึ้นแล้วมันต่างกันออกไปในแต่ละทวีปของโลกแต่ละภูมิประเทศนะฮะแล้วก็แล้วแต่วัฒนธรรมด้วยค่ะผมจำได้ผมเคยอ่านเจอพบว่าคนที่มีอายุเฉลี่ยที่จะสูงที่สุดจะเป็นพวกเกาหลีนะเกาหลีเนี่ยอายุเฉลี่ยไม่ใช่มันเป็นวิธีการบางอย่างของเขานะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยจะอายุเฉลี่ยสูงไปถึงเยอะมากเลยนะฮะของไทยเราก็ดีขึ้นมีเขามีลิสต์แต่ว่าผมจำไม่ได้เป็นบทความอะไรนะฮะแต่ว่าอันนั้นหมายความว่าเราต้องมีการดูแลสุขภาพที่ดีคือยาหรือว่าเครื่องสำอางที่มีการใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นการประคองให้เซลล์เนี่ยอยู่ได้นานขึ้นเช่นส่วนใหญ่ก็ไปมองที่สารต้านอนุมูลอิสระเพราะว่าอนุมูลอิสระเนี่ยเป็นตัวทำลายเซลล์ทำให้เซลล์แก่แต่ครั้งนี้ปัจจุบันเนี่ยก็มีคลิปใน YouTube ค่อนข้างเยอะนะมีกระบวนการหลายกระบวนการที่บอกว่าจะย้อนอายุมนุษย์ได้ของไทยเราก็มีคนทำอยู่แต่เขาก็บอกว่าของทางทำอยู่ในระดับห้องปฏิบัติการยังไม่มีรายละเอียดไปถึงสัตว์ทดลองของฝรั่งก็มีหลายอย่างมีอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะมีคนไปเจอคือเขาแนะนำให้กินใช่ครับว่าเป็นวิตามินก็ได้แต่จริงๆแล้วมันเป็นรูปแบบของสารที่แปรมาจากวิตามินอีกทีนึงกินแล้วก็จะทำให้อายุยืนคลิปพวกนี้ดูแล้วขอให้ใช้สติเพราะว่ามันยังไม่มีข้อมูลที่แท้จริงออกมาว่าได้ผลจริงไหมค่ะแต่ครั้งนี้ก็มีงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งซึ่งเขาวิจัยในเซลล์ของมนุษย์นะสามารถย้อนอายุของเซลล์เนี่ยจาก50ปีไปเป็น30ปีได้ค่ะคนเราแก่หรือไม่แก่อยู่ที่เซลล์ใช่ไหมคะอาจารย์มันอยู่ที่เซลล์ในทำงานคือเซลล์มนุษย์เราเนี่ยจะค่อยๆทำงานแล้วค่อยจากเด็กเนี่ยจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะจนสัก20ปีเนี่ยก็จะเต็มที่นะจากนั้นก็จะมีแต่การโรยราแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเซลล์จะมีองค์ประกอบภายในเซลล์ที่ค่อยๆเปลี่ยนไปช่วงที่เซลล์ทำงานดีที่สุดจะมีองค์ประกอบตัวหนึ่งซึ่งสามารถทำให้เซลล์ได้แข็งแรงและดีทุกอย่างผมเคยอ่านบทความหนึ่งเป็นงานวิจัยเขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งญี่ปุ่นชื่อชินยะยามานากะคนเนี้ยเป็น professor ที่หรือเป็นศาสตราจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเกียวโตในญี่ปุ่นเขาพัฒนาเทคนิคที่เปลี่ยนเซลล์ผิวของผู้ใหญ่ให้กลายไปเป็นเซลล์ต้นกำเนิดหรือสเต็มเซลล์ได้โดยใส่โมเลกุลพิเศษที่เรียกว่ายามานากะแฟกเตอร์อาจารย์ชินยะยามานากะเนี่ยได้โนเบลไพรส์ในสาขาเกี่ยวกับการแพทย์ค่ะอาจารย์คะบทความของดร.ชินยะยามานากะนี่เขามีการวิจัยยังไงคะเขาค้นพบชีวโมเลกุลเป็นกลุ่มของชีวโมเลกุลเขาเรียกว่ายามานากะแฟกเตอร์ซึ่งประกอบด้วยยีน4ยีนนะมีชื่อต่างๆกันคือองค์ประกอบตัวนี้มันจะพบในช่วงที่เซลล์มนุษย์เนี่ยดีที่สุดนะฮะเขาคิดได้แล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็สร้างองค์ประกอบนี้ขึ้นมาแล้วใส่เข้าไปในเซลล์ที่แก่แล้วโดยให้เซลล์ที่แก่ๆเนี่ยอยู่กับองค์ประกอบนี้ประมาณ50วันปรากฏว่าเซลล์นั้นสามารถย้อนกลับไปเป็นสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดได้วิธีที่เราจะบอกว่าเซลล์นี้เป็นเซลล์ที่แก่หรืออ่อนเนี่ยเขามีกระบวนการวัด
กระบวนการวัดนี่อันหนึ่งที่เขาเรียกกันก็คือ epigenetic clock หรือว่านาฬิกาชีวภาพอะไรแบบนี้ในปัจจุบันนี้มีการทำเป็นคิดสำหรับตรวจสอบว่าเซลล์ของมนุษย์ที่เราสนใจเนี่ยนะมีอายุจริงๆเท่าไหร่ไม่ใช่อายุตามเวลาที่ผ่านไปนะแต่เป็นอายุที่จริงๆว่าเซลล์เนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่อย่างเช่นเอาง่ายๆคนที่ทำงานแบบชาวนาหรือกรรมกรเนี่ยเขาตากแดดใช่ไหมตากแดดตากลมเนี่ยนะอายุเซลล์เขาเนี่ยจะแก่กว่าคนที่อยู่ในออฟฟิศอยู่ในห้องแอร์ทั้งนั้นที่ความจริงเขาเกิดวันเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการแบบเนี้ยเป็นกระบวนการที่น่าสนใจแต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่ากระบวนการที่ชินยะยามานากะเขาค้นพบเนี่ยมันย้อนเซลล์แก่ให้กลายไปเป็นเหมือนกับเซลล์ตัวอ่อนในท้องแม่เป็นเซลล์ที่เราเรียกว่าเป็นสเต็มเซลล์เซลล์ต้นกำเนิดที่เรียกว่าพูริโพเทนต์คือเป็นเซลล์ที่ไม่มีลักษณะเฉพาะเป็นเซลล์ที่เราสามารถปรับให้ไปเป็นเซลล์อะไรก็ได้ในร่างกายอาจารย์คะเดี๋ยวสรุปนิดนึงค่ะงานวิจัยของดร.ชินยะยามานากะของมหาวิทยาลัยเกียวโตเนี่ยคือเขาสามารถที่จะเปลี่ยนเซลล์ผิวของคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วให้กลับไปเป็นเซลล์ต้นกำเนิดก็คือเหมือนเพิ่งปฏิสนธิในท้องแม่อย่างนี้เลยใช่ไหมคะประมาณนั้นนะฮะคือว่าเซลล์นั้นเอาไปทำอะไรก็ได้แต่ว่ามันจะไม่เหมือนเดิมจะทำแบบเดิมไม่ได้คือมันจะไม่เป็นเซลล์ผิวหนังแล้วนะแต่ว่ามีงานวิจัยเนี่ยที่อยู่ใน e-life ปี2022เขาสามารถทำให้เซลล์ผิวหนังย้อนอายุกลับจาก50ไปเป็น30ปีได้และเซลล์นั้นยังมีความเป็นเซลล์ผิวหนังอยู่ก็คือไม่ใช่ย้อนกลับไปเป็นเซลล์ต้นกำเนิดเขากลับไปไม่สุดนะกลับไปส่วนหนึ่งซึ่งถามว่าเขาทำยังไงเขาก็ศึกษาในคน3คนเองเก็บเซลล์ผิวหนังจากคน3คนเนี่ยนะซึ่งมีอายุเฉลี่ย50ปีจากนั้นเนี่ยเขาก็ให้เซลล์เนี่ยสัมผัสกับยามานากะแฟกเตอร์หรือปัจจัยที่ดร.ชินยะยามานากะเขาทำเนี่ยนะแต่สัมผัสแค่13วันไม่ใช่50วันค่ะเพราะนั้นเซลล์เนี่ยจะเริ่มมีการย้อนกลับของตัวเซลล์นะย้อนกลับไปเป็นเซลล์ที่หนุ่มกว่าประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคืองานวิจัยเขาเนี่ยพออ่านแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าเขากักอะไรบางอย่างไว้มันเป็นเทคนิคนะเขาคงไม่ให้เราหมดหรอกเพราะว่าเขาบอกว่าเซลล์พวกเนี้ยพอทำได้แล้วเนี่ยสามารถจะไปปลูกถ่ายให้กับคนที่มีปัญหาผิวหนังเช่นผิวหนังเขาอาจจะไฟไหม้มาแล้วเสียสภาพไปเนี่ยปลูกไปผิวหนังจะกลับมาเป็นการรักษาคือคนที่โดนไฟไหม้เคยเห็นไหมฮะที่เขาไฟไหม้แบบเรียกว่า third degree คือหรือระดับ3เนี่ยผิวหนังจะเสียสภาพเป็นแผลเป็นไปเลยแต่ว่าการวิจัยชิ้นเนี่ยอาจจะมองดูว่าอนาคตเราอาจจะทำให้คนที่มีปัญหาไฟไหม้ผิวหนังหรือว่าโดนแผลที่เสียสภาพไปแล้วเนี่ยกลับมาผิวมีผิวได้เหมือนเดิมได้นะซึ่งมันจะเป็นลักษณะของการผ่าตัดหรือศัลยกรรมทางผิวหนังซึ่งอันนี้เป็นการเสริมสวยคงแพงมากค่ะอย่างนี้คือเขาจะหวังผลอะไรนอกจากหวังผลในการที่จะอาจจะมาช่วยคนป่วยที่มีปัญหาด้านผิวหนังแล้วก็ด้านความงามเช่นอยากจะผิวหนังผิวแขนผิวหน้าเต่งตึงก็ทำเฉพาะจุดได้อย่างนี้เหรอคะอาจารย์อันนั้นเป็นอันนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นสมมติว่าเป็นกรณีของอวัยวะเช่นหัวใจตับปอดอะไรก็ตามเนี่ยมันมีความผิดปกติค่ะเราก็อาจจะเอาเซลล์ของหัวใจและตับปอดอะไรก็ตามเนี่ยออกมาเป็นบางส่วนแล้วเอามาเปลี่ยนให้ย้อนหลังไปให้กลายเป็นเซลล์ที่อายุน้อยหนุ่มกว่าซึ่งมันจะซ่อมแซมอวัยวะที่เสียได้อันนี้เป็นแนวโน้มที่เขาจะทำค่ะเพราะว่าของอย่างงานวิจัยที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ใน e-life 2ปี2022เนี่ยเขาทำเซลล์ผิวหนังนั้นแล้วเนี่ยเขาสามารถจะไปทดลองว่าเขาเลี้ยงเซลล์เอาไว้ในจานทดลองเนี่ยแล้วก็ทำให้เซลล์เนี่ยเป็นแผลเหมือนกับขีดขาดเนี่ยแล้วจากนั้นเขาก็เอาเซลล์ที่เขาย้อนเวลาให้เนี่ยใส่ลงไปปรากฏว่าเซลล์นั้นสามารถแบ่งตัวแล้วซ่อมบริเวณที่เป็นแผลนั้นหายได้เลยนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีอวัยวะส่วนไหนเช่นตับไตเนี่ยส่วนไหนเกิดเสียขึ้นมาก็เอาเซลล์ตับหรือไตอะไรตามเนี่ยออกมาแล้วเอามาทำใหม่ให้มันย้อนกลับไปเป็นเซลล์ที่เด็กกว่าแล้วใส่ลงไปเซลล์ของเด็กก็จะซ่อมได้เหตุผลอันนึงก็คือคนบางคนเนี่ยพอมีอายุมากขึ้นเนี่ยนะอวัยวะมันเสื่อมไปเองตามสภาพการใช้งานเช่นคนดื่มเหล้ามากตับไตตับจะต้องทำงานหนักในการทำลายแอลกอฮอล์ทิ้งเพราะฉะนั้นตับอาจจะตายก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจะทำเซลล์ตับให้มันย้อนกลับไปก็อาจจะซ่อมเซลล์ตับที่เสียสภาพด้วยจากแอลกอฮอล์ไปได้แต่ว่ามันจะเปลี่ยนเฉพาะจุดแบบนั้นได้จริงๆเหรอคะอาจารย์เพราะว่าบางทีเซลล์เนี่ยมันอาจจะต้องทำงานประสานกันทั่วร่างกายของเราอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ใ
แต่ละอวัยวะนี่ถึงไม่ถึงอย่างนั้นคือเซลล์เนี่ยนะเวลาสมมติว่าเราเป็นแผลเนี่ยถ้าเป็นแผลชนิดที่ว่าไม่ใหญ่เนี่ยนะเซลล์ต้นกำเนิดเนี่ยที่มาจากไขกระดูกเนี่ยเมื่อมาเจอแผลเนี่ยเซลล์จะมีการเขาเรียกว่าคอมมูนิเคตหรือว่าสื่อสารกันกับเซลล์ที่อยู่ที่เหลืออยู่จากกลายเป็นแผลเนี่ยสื่อสารว่าเขาควรจะแบ่งตัวยังไงเพื่อที่จะให้เหมือนเดิม คือนึกภาพไหมว่านิ้วมือเราเนี่ยมีลายนิ้วมือลายนิ้วมือเนี่ยเรามองแล้วจะเห็นว่ามันไม่มีลักษณะที่เป็นสมมาตรเลยมันเป็นยึกยักยึกยักใช่ไหมฮะถ้านิ้วมือเราเป็นแผลนิดหนึ่งตรงหนังของนิ้วมือเนี่ยเป็นแผลนิดหนึ่งการซ่อมแซมเนี่ยถ้าเป็นแผลไม่ใหญ่เนี่ยจะซ่อมได้ลายนิ้วมือเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าแผลใหญ่นะซ่อมไม่ได้คนที่เคยไปแปะโป้งที่ไหนเช่นไปโรงรับจำนำมาเนี่ยนะถ้ามีแผลที่นิ้วหัวแม่มือเนี่ยเป็นผิวหนังและเสียสภาพไปเนี่ยอาจจะแปะโป้งไม่ได้ เพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมหรือเวลาเราสแกนลายนิ้วมือเพื่อเข้าทำงานเนี่ย ถ้าเป็นแผลเนี่ยอาจจะสแกนไม่ได้นะถ้าคือมันซ่อมไม่ไหวไง คือถ้าแผลมันใหญ่เกินไปเนี่ยจะซ่อมไม่ไหวแต่ในกรณีของการที่เอาเซลล์ไปเลี้ยงใหม่ให้มันย้อนกลับไปให้ได้ดีเนี่ยนะ มันอาจจะสามารถทำได้เหมือนเดิมก็ได้แต่ว่าตอนนี้งานวิจัยของปี2022ในนิตยสาร e-life นี่ก็คือทำได้เฉพาะแค่ผิวหนังใช่ไหมอาจารย์คือใจเขาคงหวังเอาแค่นี้ก่อนนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแนวโน้มที่จะเริ่มทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถย้อนวัยได้คือถ้าเราสามารถมีเซลล์ชนิดเนี้ยที่ย้อนกลับได้เดี๋ยวของทุกอวัยวะเราก็จะย้อนกลับไปได้ถ้ามนุษย์เอากรณีง่ายเช่นบางคนเนี่ยผมร่วงหมดแล้วอาจจะย้อนกลับเซลล์ของหนังศีรษะให้สร้างผมมาใหม่ก็ได้แทนที่จะต้องไปนั่งปลูกผมซึ่งลำบากมากอ๋อเหรออาจจะเป็นข่าวดีแต่อาจารย์นวัตกรรมแบบนี้มันอยู่ในห้องทดลองซึ่งแสดงว่ามันก็น่าจะมีมูลค่าที่สูงมากสิอาจารย์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้นทุนเนี่ยแพงเพราะว่าไอ้เจ้าสารต่างๆที่เขาทำเนี่ยเป็นสารที่ถ้าเราสกัดจากสิ่งมีชีวิตเนี่ยลำบากมากเลยแต่ตอนนี้เข้าใจว่าเขาคงสามารถสร้างได้ด้วยกระบวนการทางโมเลกุลาร์ไบโอโลจีซึ่งอันนี้มันสามารถทำได้แล้วพอสมควรเพราะอย่างของบ้านเราเนี่ยก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่เขาก็ทำของเขาออกมาเหมือนกันเขาบอกว่าเขาสามารถจะสังเคราะห์ชีวโมเลกุลที่ย้อนวัยได้เหมือนกันแต่ว่างานของคนไทยเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับห้องทดลองซึ่งอันนี้ก็ต้องรอไปสักพักหนึ่งแต่ว่าความรู้แบบเนี้ยมันก้าวเร็วมากเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ามันให้รางวัลตอบแทนค่าตอบแทนเนี่ยจะได้รางวัลสูงมากคนก็พยายามทำกันค่ะแต่วิธีการที่มีงานวิจัย2งานนี้ล่าสุดในการทำให้เซลล์ที่แก่กลับไปเป็นเซลล์ที่หนุ่มได้เนี่ยนะคะคนละอย่างกับการฉีดสเต็มเซลล์ใช่ไหมคะอาจารย์ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องสเต็มเซลล์ในการฉีดทำให้ผิวหนังดีสักเท่าไหร่นะเพราะว่าผมไม่เคยคิดจะทำนะแต่ผมกังวลว่าสเต็มเซลล์เนี่ยที่เขาย้อนหลังไปเนี่ยเขาเข้าใจว่าเขาคงย้อนเป็นเหมือนกับสเต็มเซลล์ที่อยู่ในตัวอ่อนซึ่งเป็นเซลล์ที่ไม่มีลักษณะพิเศษที่จะทำให้เซลล์ของคนที่จะรับสเต็มเซลล์เนี่ยดูออกว่าเป็นเซลล์ผิดปกติหรือเปล่าต้องเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดฉีดเซลล์อะไรก็ตามที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งต่างจากเซลล์ของเจ้าของของโฮสต์ของผู้ที่รับเซลล์เนี่ยมันจะมีการต่อต้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดสเต็มเซลล์ต้องมั่นใจว่าเป็นเซลล์ที่สามารถจะพัฒนาตัวเองเพื่อมาซ่อมผิวได้ซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมยังไม่เชื่อว่าจะทำได้ถึงขนาดนั้นแต่ทีนี้คือพอมันมีข่าวแบบนี้ว่าสามารถทำให้เซลล์ย้อนวัยกลับไปได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มักจะมีแบบคนที่อาจจะอาศัยช่วงจังหวะแบบนี้มาโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่อาจจะทำให้ผู้คนหลงเชื่อหรือโฆษณานวัตกรรมต่างๆเพื่อเสริมความงามให้ย้อนวัยอาจจะมีการบวกกับข้อความโฆษณาที่เกินจริงแบบนี้ได้ค่ะอาจารย์จะเตือนยังไงคะอันนี้แหละเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะว่างานวิจัยเนี่ยเขาทำมาก็เพิ่งปี2022เนี่ยทำคืองานวิจัยลักษณะแบบนี้มันเป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะว่าถ้ามีการเอาไปโฆษณาแล้วอ้างข้อมูลแล้วก็บอกว่าทำได้เนี่ยผู้บริโภคเนี่ยอาจจะไม่แน่ใจอาจจะยอมเสียเงินเพราะว่าบางคนเนี่ยเขารวยมากนะเขารวยมากจนไม่รู้เรื่องอ่ะคือยอมเสียประเด็นที่ผมกังวลคือว่าถ้ามันไม่ได้ผลก็ไม่ว่ากันมันก็จบไปแต่ถ้ามันเกิดมีผลลักษณะที่ไม่ดีเช่นทำให้เกิดการแพ้ขึ้นมาเนี่ยคือคนที่ไปฉีดสเต็มเซลล์เนี่ยแล้วมีอาการแพ้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีเยอะไหมส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเกิดปัญหาคนจะเฉยไม่ออกมาบอกข่าวคือกังวลเสียหน้ายกเว้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องร้ายแรงคนที่ได้ผลจริงๆเนี่ยที่ฉีดสเต็มเซลล์แล้วได้ผลจริงเนี่ยมีสักกี่คนค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณสำหรับข้อมูลคิดก่อนเชื่อนะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิคณาบุราณลิศแล้วเจอกันตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS Google Podcast Android Podbean SoundCloud และ Spotifyติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast